สวัสดีครับวันนี้เรามาให้ชมกับงาน Soldier Story นะครับ number SS106 Medal of Honor Warfighter หรือว่าที่เราเรียกกันว่าบูดูนั่นเองสำหรับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานครับที่งานค่อนข้างดีและปัจจุบันราคาขึ้นด้วยเราลองมาดูรายละเอียดของเขากันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์1:6นะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือเป็นงานที่มีลูกค้าอยากให้ประกอบให้เราจึงมีโอกาสได้นำมาให้ท่านได้ชมรีวิวตัวนี้กันนี่นะครับปืนกล้องเลเซอร์ไฟฉายมาพร้อมครับจัดเต็มถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะฮะมียันก้อนแบตปอกรถแสงครับเครื่องยิงลูกระเบิดอยากให้ซูมเข้าไปตรงวิทยุครับนี่ที่ด้านเห็นเป็นวิทยุมีกรรไกรพวกนี้คืออุปกรณ์สามารถแยกออกจากชิ้นส่วนได้ทั้งหมดครับมาถึงด้านหลังบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักงานแอคชั่นฟิกเกอร์1:6นะครับพวกนี้จะเป็นชุดผ้าทั้งหมดอันนี้สาธิตให้ดูตัวนี้เปิดจิบง่ายขวานหยิบออกมาได้จริงนี่รายละเอียดคมนะครับเก็บได้หรือแม้แต่นี่ครีมตัดอันนี้กางได้จริงไม่ได้ทำมาแบบเป็นพลาสติกชิ้นเดียวหรอกครับที่เก็บปึ๊บครับหมุนต่อนะฮะพวกอุปกรณ์พวกนี้ถามว่าทำไมต้องให้ทำให้เนื่องจากทุกชิ้นถูกร้อยเข้าไปเหมือนงาน1:1จริงๆนี่ขอเอาปืนสั้นออกมาให้ดูหน่อยแล้วกันนี่นะครับปืนสั้นมีปอกรถแสงชักได้ปึ๊บแมตช์ถอดได้ครับก็จริงๆเหมาะกับท่านที่ชอบทหารแต่ไม่มีโอกาสแบบได้ไปลบหรือเก็บสะสมของชีวิตจริงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถมีทหารสะสมไว้ที่บ้านได้รบกวนขอดูตรงรองเท้าหน่อยก็คือเป็นรองเท้าเมอร์เรลถ้าท่านที่เล่นพวกบีบีกันอาจจะรู้จักพวกชุดพวกรองเท้าอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็คือไม่ได้ทำมาแบบสวยๆรายละเอียดจะเหมือนจริงมากนะครับอ๋อตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งอันนี้เอากล้องออกมาให้ดูแล้วกันตัวเนี้ยเนื่องจากลูกค้าเขาขอเป็นแบบกล้อง4ตาโดยที่ไม่เสียบไฟแต่จริงตัวนี้คือที่ตาเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นอีกชิ้นหนึ่งมันจะสามารถเปิดไฟได้ด้วยนี่ขออนุญาตกลับขึ้นที่เดิมเรามาดูรายละเอียดปืนดีกว่านี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นสกาเสริมเครื่องยิงลูกระเบิดพันทายพับได้อย่างนี้ทุกชิ้นนะครับรางสไลด์สามารถสไลด์เข้าออกได้เพียงแต่ว่าอันนี้ลูกค้าผมอะขอว่าอยากให้มันอยู่กับที่ผมเลยยึดด้วยบูแท็กไว้นี่นะครับงานสำหรับงาน1:6นี่ปืนสามารถถอดได้อันนี้เขาจะมีอะไรสำรองให้อยู่อีก3ชิ้นเหมือนเป็นสำหรับเวลาไปลบจริงๆคันหลังสไลด์ปล่อยหลังได้แต่อันนี้มือผมอาจจะบังขอไม่สไลด์ให้ดูแล้วกันและชิ้นมันเล็กด้วยสำหรับค่ายนี้สำหรับส่วนตัวปืนยังไม่ถือว่าที่สุดเพราะปืนที่สุดของผมสำหรับที่ผมชอบเองจะเป็นของ Easy and Simple ซึ่งตัวนั้นเนี่ยถามว่าดีที่สุดไหมไม่ได้ดีที่สุดแต่ปืนเขาละเอียดที่สุดไอ้พวกบางคนอาจจะเป็นพวกห้ามยิงหรือว่าปุ่มยิงออโต้พวกเนี้ย